สวัสดีครับก็ผมแม่งก็คุณแคทเตอร์บริแคทเกมดราก้อนบอลโดคาร์มเทนอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละคร ECA ที่หลายคนอาจจะหลงลืมครับผมนะผมรู้ผมคนหนึ่งผมก็เกือบลืมเหมือนกันครับผมนะคือ ECA ที่มันเป็นด่านเดิมแต่ว่าเพิ่มตัวใหม่มาแล้วผมไม่ค่อยได้บอกข้อมูลไปผมนะวันนี้ก็เลยจะมาแจกแจงอย่างตัวใหม่ที่มาเนี่ยจอมันบูเด็กสีฟ้ามันมีอัปเดตมาพร้อมกับ ECA Gogeta แต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงครับผมนะวันนี้ก็เลยจะมาไล่พูดถึงวันนี้จะมาพูดถึง2ตัวละกัน ECA ที่มันมาจากด่านเดิมแต่ว่าเราต้องเก็บเหรียญอีกทีเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นอีกตัวหนึ่งคือมันเป็นด่านเดิมแหละอย่างจอมันบูมันก็เป็นของบูเหลืองมาก่อนใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถเก็บเหรียญที่ด่านนั้นซ้ำเพื่อเอาไปเปลี่ยนเป็นบูฟ้าได้แล้วก็มีตัวหนึ่งคือโกคุนไซย่า3ที่ตอนแรกมันเอาไปเปลี่ยนสีฟ้าก็มีตัวสีแดงให้เปลี่ยนแต่ต้องเก็บเหรียญซ้ำอะไรแบบนี้ครับผมนะงั้นก่อนอื่นเรามาเริ่มจากการดูตัวไหนก่อนดีดูตัวไซย่า3โงกุนแดงก็แล้วกันนี่คือ ECA อีกตัวหนึ่งที่ได้จากด่านโงกุนไซย่า3ผมนะนอกจากตัวสีฟ้าแล้วสีแดงก็มีซึ่งผมทํา 100% มาได้แล้วครับผมนะและก็เปลี่ยนร่างเรียบร้อยทําไมตายใน15ครับผมนะโงกุนตัวนี้จัดว่าแรงใช้ได้เลยนะใช้แทนตัวฟ้ายังได้เลยผมว่ามันแรงแบบว่าสู้ๆกันได้เลยไม่ธรรมดาตอนที่ ECA ตัวนี้แล้วถือว่าแรงขึ้นเยอะน่าใช้ขึ้นเยอะทำอะไรได้บ้างเมื่อ ECA ครบแล้วครับผมนะถ้าไม่ตายคือ Supreme Damage Enemy แล้วก็ Crazy Lower Defense ครับผมนะแต่ว่าความสามารถติดตัวนี้น่าสนใจครับผมนะ Defense บวก 40% Attack บวก 80% ตอน HP 30% หรือว่ามากกว่าบวก80และจะบวกเพิ่มอีก30ถ้ามันมากกว่า50และจะเบิกเพิ่มอีก30ตอนมันมากกว่า80หรือก็คือถ้าเกิด HP ท่านมากกว่า 80% มันจะบวก Attack ทั้งสิ้นเท่าไหร่เดี๋ยวลองรวมก่อนก็120-150% รวมแล้วทั้งหมดจะบวกโบนัสเพิ่ม Attack บวก 150% ถ้าเกิดเลือดเหลือมากกว่า 80% ครับผมนะจะแรงมากแต่ว่าไอตัวนี้มันถึงจะ ECA มาแต่ว่าโจมตีถ้าไม่ตายยังเป็นซูพรีมอยู่ตัวอื่นบางตัวเป็นอิมเมนต์ไปแล้วดังนั้นแม้ว่ามันดูเหมือนจะบวกเยอะ 150% ก็ใช่ว่าจะแรงขนาดนั้นนะผมนะเพราะถ้าไม่ตายยังเป็นซูพรีมมันไม่ใช่อิมเมนต์ถ้ามันเป็นอิมเมนต์แล้วบวก150อันเนี้ยมากกว่าตัวปัจจุบันอีกเมื่อเนี้ยบวกแต่ว่ามันซูพรีมการบวกเยอะก็เลยอาจจะไม่ได้เหนือกว่าตัวที่อิมเมนต์ดาเมจอยู่แล้วสักเท่าไหร่ครับผมนะแต่ก็พอไหวอะไรอย่างนี้และอีกตัวนึงก็จะเป็นจอมมานบูครับผมนะแต่ก่อนที่ผมจะให้ดูความสามารถผมจะไปลองเล่นด่านจอมมานบู ECA ให้ดูเลยก็แล้วกันจะได้เป็นการลองโงกุนไซย่า3ใหม่ไปด้วยครับผมนะก็จะเป็นด่านนี้ผมนะซึ่งด่านนี้ผมเล่นไปถึงเลเวล56แล้วครับผมนะก็จะมาแนะนำตัวละครที่ใช้ด้วยก็แล้วกันและก็วิธีการหาเหรียญเพิ่มถ้าเกิดท่านอยากจะเปลี่ยนตัวจอมันบู ECA ตัวใหม่ตัวสีฟ้าท่านต้องมาเล่นด่านเดิมวิธีการเล่นด่านเดิมก็คือท่านต้องกด select level ครับผมนะเห็นไหมมันก็จะมีขึ้นมาว่าด่านไหนท่านสามารถที่จะเล่นใหม่แล้วได้ของรางวัลเป็นเหรียญครับผมนะคือการจะเปลี่ยนจอมันบู ECA ตัวสีฟ้าท่านจะยังไม่มีเหรียญต้องไปนั่งเก็บอีกทีเทคนิคการเก็บก็ให้เลือกด่านสุดท้ายของแต่ละเหรียญผมนะอย่างเช่นถ้าเกิดจะเก็บเหรียญน้ำตาลให้แนะนำให้เอาด่านที่10จะได้เยอะสุดถ้าจะเก็บด่านเหรียญเงินก็ด่าน20ไปเลยครับผมนะถ้าเกิดจะเอาอันนี้มันมีแค่ด่านเดียวอยู่แล้วก็เก็บให้ครบตามจำนวนที่มันขอท่านก็ไปดูว่าตัวไหนใช้เท่าไหร่ก็ลองดูงั้นเราก็มาลองเวล30กันดีกว่าจะได้แสดงฝีมือของ ECA ไซย่า3โงกุนแดงให้ทุกท่านได้ดูด้วยครับผมนะข้อมูลของด่านนี้คือท่านต้องใช้ทีมทัวร์ไซยันครับผมนะก็ต้องเป็นสีฟ้าหรือแดงเพราะว่าศัตรูเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้โอเคมั้ยผมจัดทีมเพียวไซยันไว้แต่ว่าเน้นสีแดงแน่นอนอยู่แล้วโอเคแต่ว่าจริงๆใช้ทีมสีแดงตัวดีสีแดงก็ยังได้นะผมว่าผมจะใช้ดีกว่าเทคนิคคือให้เอาโงกุนเพื่อนไปเพราะว่าด่านนี้เราต้องเน้นโงกุนไซย่า4นั้นให้เพื่อนเอาไปแล้วก็ให้เบจิต้านำเพื่อเพิ่มเพียวไซยันและนี่คือทีมผมจัดมาผมนะโงกุนไซย่า4เบจิต้าไว้แทงตัวนี้ลิงก์กับโงกุนไซย่า4ได้ดีจะเพิ่มพลังได้ตัวนี้ก็โอเคนะถ้า 100% แล้วก็โงกุนไซย่า3 ECA โอเคมาลองดูกัน Alright, let's do this. ไอตัวโงกุนไซย่า3 ECA ก็อย่างที่ผมบอกไปผมนะยิ่งเลือดเราเยอะก็ยิ่งตีแรงอ้าวมาถึงมึงก็เปลี่ยนร่างเลยกูจะลองโงกุนไซย่า3 God damn คือเลือดยิ่งเยอะมันยิ่งตีแรงใช่ไหมดังนั้นในด่านแบบนี้ที่จะโดนโจมตีหนักมากแนะนำให้รีบใช้โงกุนไซย่า3โจมตีให้เร็วที่สุดครับผมนะเพราะท่านอาจจะมีโอกาสได้โจมตีแบบว่าพลังโจมตีเยอะเพราะด่านนี้แม่งตีแรง
แต่ผมเปิดมาเปลี่ยนล่างก็ต้องนั่งรอมันหมดก่อนนะทั้งนั้น บักเหมียงโมกุเซีย3เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ในโรเตชันนะแต่ตัวนี้เปลี่ยนล่างก่อนเลยไม่หลองไอ้เซ่กับล่างยังแซ่เออกับไมชีโมกุเซีย3โอเคต้องให้มันไปแทงด้วยละมั้งเนี่ยเบจิต้าจะโดนนะโอเคงั้นโมกุเซีย3จะลองดาเมจให้แต่ว่าใช้เทมไม่ได้ใช่ไหมมันจะโดนโจมตีจนเลือดลดเกิน 80% ก่อนไหมเนี่ยเออพลังโจมตีมันก็จะไม่สูงสุดไงแต่ถ้าเกิดเลือดเกิน 80% ก็จะยังแรงอยู่ก็มาลองลุ้นกันละกันให้มันตีเบาๆอย่าให้เลือดมันเกิน 80% แม้จะบวกน้อยลงเรื่อยๆตีเฮ้ยน้อยเออได้อยู่เนี่ยผมนะบูสต์ตั้งต้นล้าน6 ECAแรงนะตั้งต้นล้าน6ตู้มคิดคอน2ล้าน9แรงไหมแรงนะทำแล้วคุ้มครับผมนะตัวนี้อาจเป็นตัวที่ถูกลืมแต่ท่านต้องถ้าเกิดท่านมีงูกุเซีย3แดงแนะนำไม่ทำเลยมันแรงมากเมื่อกี้เห็นไหมจัดการด่านจอมมันบูเวล30ได้2ล้าน3ล้านเรียกว่าได้2ล้าน9อ่ะแรงเอาเรื่องนะเออจริงผมก็เพิ่งจะทำมันเสร็จด้วยแหละเพิ่งจะทำ 100% เพิ่งจะปลดล็อกอะไรเสร็จก็เลยเอามาโชว์ให้ท่านดูผมนะว่ามันแกร่งขนาดไหนน่าทำขนาดไหนแต่หลักๆแล้วก็แน่นอนผมนะด่านนี้เมื่องูกุเซีย4มาก็แทบจะบอกลาแต่ว่าฟักไม่ได้ทำให้ตายได้สักตัวหนึ่งก็จบไปเนี่ยก็ผ่านไปผมนะนี่คือด่าน30ผมไปถึงด่าน50กว่าแล้วใช่ไหมผมก็ใช้ทีมเนี้ยเบจิต้านำแล้วก็งกุลเอาของเพื่อนมาด้วยจะได้งกุลสยะ4 2ตัวไว้ตีแล้วให้เบจิต้าเป็นคนนำแรงๆผ่านมาได้จนเกือบถึงด่าน60ที่เล่นเยอะไม่ใช่อะไรผมก็นั่งเก็บไอ้ลูกปั้นซาตานเอามาขายเอาตังมาอัพ ECA นี่แหละเพราะแต่ละตัวนี่ใช้ตังเยอะชิหายนะเจ้า ECA แต่ละตัวนี่ต้องเสียไม่ต่ำกว่า30ล้านท่านต้องไปหาเงินมาเพียบเลยกว่าจะได้สักตัวนึงอะไรอย่างนี้โอเคผมก็จะได้เหรียญมาคือเหรียญเก็บได้เรื่อยๆครับผมนะแต่ว่ามันต้องใช้สตามิน่านะตอนแรกท่านเล่นมันจะฟรีแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะมาเก็บเหรียญอีกทีท่านต้องเสียสตามิน่าข้อเสียก็คืออย่างนี้แหละถ้าเกิดท่านมาเล่นเพื่อเก็บเหรียญให้กับตัวอื่นมันต้องเสียสตามิน่าอาจจะเปลืองบ้างแต่แนะนำให้ลองครับผมนะโอเคงั้นเราก็มา ECA จอมันบูเด็กกันเลยผมนะเด็กฟ้าตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรใช่ไหมผมมีโปรลักษณ์ทานได้3อันแล้วก็อัปเกรดไปแล้วลูกแก้วตอนนี้ 90% แล้วยังขาดอีกอันนึงเดี๋ยวค่อยหาตอนนี้เปลี่ยนล่างก่อนมา ECA yeahแล้วเมื่อท่าน ECA ครบทุกอย่างแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ผมนะกลายเป็นตัวที่แกร่งประจำทีมตัวร้ายสีฟ้าไปเลยเนี่ยผมว่าสุดยอดอยู่จากตอนแรกความสามารถผู้นำหรือว่าถ้าไม่ตายหรืออะไรไม่ค่อยมีตอนนี้มันพัฒนาขึ้นเยอะผมนะเมื่อท่าน ECA ครบแล้วผู้นำจะกลายเป็น AGL ไทคีบวก2 HP Attack and Defense บวก 70% อันนี้ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ถ้าไม่ตายซุปทีมดาเมจหรือว่าดีเฟนส์โอเคและก็ความสามารถติดตัวที่อัปเกรดมาผมนะรีคัฟเวอร์14 HP ตอนต้นเทิร์นและโจมตีบวก 14% แล้วก็ดีเฟนส์บวก 7% ตามจำนวนคีที่ได้รับลูกแก้วที่ได้รับกับผมนะเป็นตัวสายนุกอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกับ ECA เซลล์แหละที่จะเพิ่มพลังโจมตีตามลูกแก้วที่ได้รับดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่นุกได้แรงประจำตัวลายสีฟ้าไปเลยจากที่เราไม่ค่อยสนใจนะแต่พอมาเปลี่ยนดูผมว่าความสามารถมันใช้ได้น่าเสียดายที่ผมขาดแคนการ์ดปู่ผมนะผมอัปเกรดจนถ้าไม่ตายเต็ม15แต่ไม่มีการ์ดปู่อัพก็เลยได้แค่เต็ม10ครับผมนะเราจะลองเอามันไปลองว่าถ้าเกิดผมเอาตัวนี้ไปนุกลองทำดาเมจไปว่าลูกแก้วเต็มสนามมันจะได้ประมาณไหนในด่านไอ้นั่นก็แล้วกันด่านกระสอบทรายซาตานนะพอมันเป็นสายนุกแล้วผมก็อยากจะลองดูว่ามันจะแรงได้ขนาดไหนอ่ะมามิสเตอร์ซาตานต้องหาเพื่อนเป็นฟรีเซอร์โกลเด้นครับผมนะฟรีเซอร์โกลเด้นคือตัวลีดเดอร์ที่มีความสามารถนุกของทีมสีฟ้าซึ่งรู้สึกว่าจะไม่มีใครมีเลยฟักก็ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยมาเล่นกันไงนอกจากว่าจะทำอะไรพิเศษถ้าเพื่อนไม่มีนุกสีฟ้าคงต้องเอาไอ้ซูเปอร์17มาแทนมันจะบวกให้ตัวร้ายสีฟ้าถือว่าเผื่อไว้ก่อนโอเคทีมผมก็จัดมาแล้วผมนะนี่นำโดยฟรีเซอร์ตัวนี้ผมนะคือตัวนุกของเราเอง AGL type บวก 33% ตามจำนวนลูกแก้วสีฟ้าที่ได้รับแล้วก็ทาเลสซัพพอร์ตโกคูแบ็กโรเซ่ก็ซัพพอร์ตตัวนี้ก็ซัพพอร์ตตัวนี้เปลี่ยนลูกแก้วแต่ตัวนี้เน้นๆทั้งนั้นคิดว่าไปไม่ดีในด่านนี้
มันห้ามใช้ไอเทมนี่ว่ะปั๊กโอเคเรามาลองกันเลยครับผมนะผมมาเล่นในด่านไอตัวใหม่นี้ก็แล้วกันเราจะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งสนามให้กลายเป็นสีฟ้ามาดูซิว่าดาเมจจะเท่าไหร่อย่าลืมผมนะตอนนี้ทำไม่ตายผมแค่10ไม่เต็ม15ดังนั้นดาเมจที่ได้นี้จะยังไม่ได้สูงสุดที่มันจะทำได้ดูซิว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่และลูกแก้วสีลุงมี2อันด้วยเนี่ยไม่ใช่สีฟ้าทั้งสนามเรียบร้อยโอเคจะเก็บได้ทุกอันดูซิว่าดาเมจตัวนี้ที่นุกบูสีฟ้าเด็กจะได้ขนาดไหนมาโลเทชันนี้ค่อนข้างดีหูตั้งต้น1ล้านแม่งจะเข้าเท่าไหร่วะหูนี่มันนุกแรงมากเลยนะดูท่านมันจะเข้าเท่าไหร่ตั้งต้น1ล้านมาแต่ไกลแล้วอะอุ้ย5ล้านอะตีเข้าไปอู้8ล้านถ้าคิดที่คอนนี่เฮ้ยไอตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่เอาไปเล่นด่านนุกใหม่ได้เลยเอ้ยไม่ได้สิเพราะว่าด่านนั้นห้ามใช้ไอเทมผมลืมไปแต่ว่านุกได้เกือบ10ล้านถ้าเกิดคิดที่คอนนี่เกิน10ล้านได้ยังไงตัวนี้ถือว่าแรงมากครับผมนะแล้วก็เพื่อนผมก็ไม่ใช่ตัวนุกเลยนะเพื่อนผมเป็นซุปเปอร์17ธรรมดาถ้าเกิดเพื่อนผมเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์นี่10ล้านถึงแน่นอนครับผมนะเสียดายคนไม่ค่อยเล่นตัวนี้เป็นผู้นำเพราะเขาไม่ค่อยจะมานุกตัวร้ายสีฟ้าเท่าไหร่ไงไม่ค่อยจะมานุกพวกตัวสีฟ้าแต่ว่าตัวนี้ถือว่าแรงใช้ได้ครับผมนะดังนั้นแนะนำถ้าเกิดใครมีบูสีฟ้าก็มาทำกันได้เลยด่าน ECA อย่าลืมครับผมนะนี่ผมมาทำคลิปบอกเตือนเผื่อทุกท่านจะลืมตัวดีๆ ECA ที่มีให้นะมาเก็บเหรียญใหม่แล้วก็เปลี่ยนร่างกันได้แล้วโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนั้นถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไว้ๆก็กดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ครับไปก่อน Goodbye and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bangamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ